ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแก๊ง 2,002 ราตรีรวมตัวกันเกือบครบทีมเทียบภาพอดีตและปัจจุบันลุ้นข่าวคัมแบ็กหญิงรฐาเผยภาพแก๊ง 2,002 ราตรีรวมตัวกันแบบเกือบครบทีมเทียบภาพอดีตจนถึงปัจจุบันบอกฉันมาไกลเหลือเกินทำแฟนคลับลุ้นข่าวดีอาจมีคัมแบ็กเพลงใหม่ต้องบอกว่าหากคุณเป็นแฟนเพลงขาแดนในยุคเกือบ20ปีก่อนจะต้องรู้จัก5สาวแก๊ง 2,002 ราตรีอย่างแคทรียาอิงลิชเจนนิเฟอร์โปลิตานนท์หญิงรัฐาและววาไพลินเบลสุพัชยาดูโอจากวงไชน่าดอเจ้าของเพลงฮิตในยุคนั้นแน่นอนค่ะว่าพวกเธอเป็นตัวแม่เกิร์ลกรุ๊ปแห่งยุคที่หลายคนยังคิดถึงและอยากให้กลับมารวมตัวกันมากที่สุดเลยก็ว่าได้โดยล่าสุดหญิงรฐาก็เพิ่งออกมาเผยภาพสี่สาวกลับมารวมตัวกันในคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยกันอีกครั้งซึ่งแม้จะขาดเพียงเจนนิเฟอร์เพราะติดภารกิจครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศแต่ก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเพราะเหล่าตัวแม่จัดเต็มสุดๆพร้อมกับเปรียบเทียบรูปเก่าซึ่งคาดว่าน่าจะผ่านมาแล้วหลายปีและแซวตัวเองว่าภาพบนนี้ใครคะฉันมาไกลเหลือเกินแต่ที่ทำเอาแฟนๆตื่นเต้นสุดๆก็จะเห็นเป็นแคปชั่นของเจ้าตัวที่เปยๆไว้ว่าปีหน้าทำซิงเกิลเลยมะจนพากันเข้ามากระหน่ำคอมเมนต์ว่าให้ทำเลยเชื่อว่ามีแฟนๆรอเชียร์และรอฟังกันเพียบแน่นอนค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของสาวๆก็เตรียมตัวรอกันให้ดีไม่แน่อาจจะมีข่าวเซอร์ไพรส์ในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ